17นาฬิกา8นาทีโดยประมาณนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นนปัด FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับ ID ไลน์ก็คือ @CU Radio นะครับทักทายแลกเปลี่ยนเสนอแนะนะครับวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะสรรสร้างให้รายการนี้นะครับสามารถที่จะมีเรื่องราวนะครับที่ถูกอกถูกใจและเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะผ่านทางคลื่นวิทยุหรือแม้แต่ติดตามการไลฟ์สดนะครับผ่านทาง CU Radio อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่18ธันวาคม2562ครับขณะนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับยัตติตั้งกรรมาธิการศึกษาพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็อยู่ในระหว่างการอภิปรายนะฮะยังคงเป็นการอภิปรายอย่างต่อเนื่องอยู่แต่ว่าก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะแล้วเสร็จน่าจะจบสิ้นนะฮะภายในวันนี้ถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็อาจจะต่อวันพรุ่งนี้ก็เข้าใจภายในสัปดาห์นี้น่าจะยุติลงได้นะครับพร้อมกับการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาซึ่งประเด็นการตั้งกรรมาธิการวิสามันนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้รายชื่อล่าสุดมาแรงแซงโค้งมากก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะฮะจากเดิมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์แต่พอลาออกปั๊บเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกปั๊บคราวนี้มาในนามโควต้าของครม.มีชื่อว่าจะเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้ครับโอ้โหนี่มาแรงแซงโค้งมากวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับบุคคลที่ถือได้ว่ามีบทบาทในเชิงทางการเมืองหลายปีต่อเนื่องกันมานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนมาร่วมตั้งข้อสังเกตนะครับรวมทั้งอาจจะมีประเด็นซักถามนะครับเรื่องการเดินหน้าต่อไปของกรรมาธิการชุดนี้ครับผมเชิญคุณจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานนปช.นะครับคนปัจจุบันมาตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็มาตอบประเด็นคำถามที่เข้าใจว่าหลายคนอยากจะรู้ตอนนี้คุณจตุพรอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจตุพรครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับคุณจตุพรวันนี้เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยติตั้งกรรมาธิการวิสามันเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะแล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จก็น่าจะถึงพรุ่งนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จแต่ประเด็นที่ดูจะมาก่อนหน้าที่จะจบการอภิปรายก็คือเรื่องรายชื่อของกรรมาธิการนะครับซึ่งจะมีทั้งสิ้นเนี่ย39คนนะฮะจะมาจากในส่วนของโควต้ารัฐบาล12แล้วก็จะมาจากพรรคฝ่ายค้านเนี่ย19แล้วก็พรรครัฐบาล18คนคุณจตุพรมองว่าเรื่องของการเดินหน้าตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะราบเรียบแล้วก็สุดท้ายจะไปออกที่บุคคลที่พรรคพลังประชารัฐในนามของครม.เสนอมาก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหรือเปล่าครับคุณจตุพรฮะคือขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเนี่ยครับความจริงแล้วนะครับถ้ารัฐบาลปฏิบัติตามถ้อยแถลงนโยบายเร่งด่วนนะครับความจริงแล้วคณะกรรมาธิการชุดนี้ไม่จำเป็นจะต้องตั้งกันเสียด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องตั้งขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งแต่ละฝ่ายก็มองเห็นเหมือนกันว่าควรที่จะมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือมาตรา256เทียบรัฐนูลปี34คือมาตรา211รัฐนูลปี50มาตรา291ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าแก้ไขเพื่อให้เกิดการเลือกสสร.โดยประชาชนนะครับสสร.ก็ไปคัดเลือกกรรมาธิการยกร่างไปฟังเสียงประชาชนว่าจะแก้ไขมาตราใดบ้างแล้วก็โดยที่ซีของนักการเมืองแต่ละพรรคการเมืองอย่าเพิ่งเข้าไปในรายละเอียดว่าตัวเองต้องการแก้ไขกันในเรื่องใดบ้างนะครับปล่อยให้ประชาชนเขาตัดสินถ้าเริ่มต้นโดยนักการเมืองอยากแก้ไขเรื่องอะไรนั้นเราก็เห็นว่าปลายทางมันแก้ไขกันไม่ได้ครับความจริงการตั้งคณะกรรมการศึกษาซึ่งตัวประธานก็เป็นไปตามซีกรัฐบาลวางกันเอาไว้นะครับคงจะเป็นคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดการเสียเวลาและนำพาสู่ความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นนะครับทั้งที่จริงถ้ารัฐบาลมองกว้างๆนะครับแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดประตูให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่าจะได้สสร.
กว่าจะได้กรรมธิการยกร่างและก็ทำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่าจะทำประชามติไปทำกฎหมายลูกเนี่ยเวลาก็ร่วม3ร่วมประมาณ3ปีรัฐบาลก็อยู่ครบวาระ4ปีแบบสบายๆเพราะตอนนี้บริหารประเทศมาปีกว่าแล้วครับก็ไม่ต้องการที่จะมาเลือกตั้งในกติกาเดิมเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่แตกต่างไปจากเดิมทีนี้พอเริ่มต้นตั้งคณะกรรมการศึกษาผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมาเนี่ยเรื่องที่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาหาความสำเร็จได้ยากจริงๆแทบไม่มีเรื่องใดสำเร็จเลยมันเป็นการซื้อเวลายื้อเวลาโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นอีกนะครับถ้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแก้ไขมาตรา256เสียนะครับเพราะซีกประชาธิปัตย์นะครับก็ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา256ซีกฝ่ายค้านก็ต้องการแก้ไขมาตรา256คือแก้ไขวิธีการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งยังจะต้องให้ถ้าเป็นของเดิมเสียงเกินครึ่งนะครับฝ่ายค้าน 20% สว1ใน3ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็คิดจะแก้ไขเรื่องอำนาจของสวนะครับในการโหวตเลือกนายกและเขามาโหวตเพื่อจะตัดอำนาจของเขาเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับผมเคยประเมินว่าถ้ามาก็มาหมดไม่มาก็ไม่มาหมดและโอกาสไม่มาเนี่ยนะครับเป็น 100% อยู่แล้วครับครับคุณจตุพรเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับไปในรายละเอียดครับคุณจตุพรเดี๋ยวในรายละเอียดเรื่องประเด็นที่จะมีการแก้ไขหรือถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามคุณจตุพรในช่วงท้ายแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคุณจตุพรฮะเดิมทีการเสนอญัตติในการตั้งกรรมธิการที่กำลังพิจารณากันอยู่ณขณะนี้นะครับเดิมทีก็ประชาธิปัตย์ก็อยากจะได้คุณอภิสิทธิ์แต่ว่าทางพลังประชารัฐก็ดูเหมือนว่าจะตีกันนะถ้าพูดกันภาษาสับแสงทางการเมืองแล้วท้ายที่สุดเนี่ยชื่อของคุณพีรพันธ์เนี่ยก็ลอยเด่นมาจากประชาธิปัตย์ลาออกไม่กี่วันเป็นทั้งที่ปรึกษานายกแล้วก็เข้าใจว่าจะได้นั่งเก้าอี้ประธานกรรมธิการชุดนี้มันมีนัยยะทางการเมืองอะไรยังไงไหมครับคุณจตุพรนะว่าท้ายที่สุดพลังประชารัฐโดยเสนออ้างว่าเป็นในโควต้าของครม.เนี่ยแต่ว่าเป็นคนของพลังประชารัฐเข้ามานั่งในเก้าอี้ตัวนี้คือชื่อก่อนหน้านี้นะครับที่พลังประชารัฐจะประกาศชื่อออกมามันไม่เป็นที่ยอมรับตัวคุณพีรพันธ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก็เป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักการเมืองน้ำตีคนหนึ่งนะครับว่ากันแฟร์นะครับไม่ค่อยมีเรื่องเลวไหลนะครับเป็นเรื่องเนื้อหาสาระซึ่งแต่ละฝ่ายก็ยอมรับได้ครับแต่ปัญหานะครับก็เป็นปัญหาเรื่องภายในพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะคุณพีรพันธ์ลาออกและอีกไม่กี่วันนะครับก็แว่วๆว่าจะมีบางคนก็จะลาออกกันอีกครับนะครับตัวในระดับเดียวกับคุณพีรพันธ์ทีนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นเกมความไม่สบายใจกันทั้งสิ้นแหละนะครับลาออกมารับตำแหน่งที่ปรึกษานายกมาเป็นประธานกรรมธิการนี่ก็เป็นปัญหาภายในครับแต่ว่าชื่อในซีกรัฐบาลนะครับที่เปิดมาก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับคุณพีรพันธ์นะครับเพราะถึงอย่างไรก็ในซีกรัฐบาลต้องได้เป็นประธานอยู่แล้วในทางปฏิบัติก็คุณพีรพันธ์ก็เป็นที่น่ายอมรับกว่าชื่อที่ประกาศก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะอันที่ผมบอกว่ากรณีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเนี่ยร้อยเรื่องในสภาเนี่ยนะครับผมว่าสำเร็จไม่ถึง 1% กันเลยนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาคราวนี้คุณจตุพรผมถามกันตรงๆนะคือตำแหน่งประธานกรรมธิการชุดศึกษาพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับสสรซึ่งถ้าเป็นไปตามที่คุณจตุพรหรือใครหลายคนเนี่ยมีการคาดคิดกันเอาไว้ก็คือว่ากรรมธิการชุดนี้เนี่ยมีการพิจารณาศึกษาเสร็จสรรเรียบร้อยก็จะนำไปสู่การตั้งสสรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญมาแก้ไขรัฐธรรมนูญผมถามคุณจตุพรในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยผมถามกันตรงๆว่าประธานกรรมธิการวิสามัญชุดนี้กับสสรหรือประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญและสสรเนี่ยที่จะมีการตั้งขึ้นเนี่ยชุดไหนจะมีบทบาทมากกว่ากันครับในเรื่องของการกำหนดประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ากรรมธิการชุดนี้เนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะ256มั้งคุณจตุพรอาจจะไปดูประเด็นที่จะต้องมีการแก้ไขหรือประเด็นที่มันถกเถียงแล้วก็ทำให้การเมืองมันมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่า
นั่นเองครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้แหละจะสร้างปัญหาเพราะว่าทันทีที่ไปก้าวไปในเรื่องของเนื้อหานะครับความขัดแย้งต่างๆนะครับมันก็จะเกิดขึ้นที่ผมพยายามเสนอก็คือว่าและผมเชื่อว่าหลายฝ่ายก็คิดไม่ต่างกันก็คือว่าควรมอบอำนาจให้กับประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันดีกว่าไหมคือโดยที่ซีกนักการเมืองอย่าเข้าไปในเนื้อหานะครับและให้กระบวนการร่างนั้นเกิดขึ้นจากการฟังความประชาชนอย่างแท้จริงครับถ้าเป็นความต้องการของนักการเมืองเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านักการเมืองต้องการอย่างนี้นั่นจะอธิบายได้เลยว่ามันไม่มีทางจะสำเร็จเพราะก็จะถูกนะครับระบุเลยว่าแก้ไขเพื่อตัวเองครับวันนี้เนี่ยต้องยกอำนาจให้กับประชาชนไปนะครับแล้วก็รัฐบาลก็อยู่อย่างร่วมคุณก็ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปครับและฝ่ายการเมืองทุกพรรคอย่างที่ผมบอกว่าไม่พร้อมจะเลือกตั้งภายใต้กติกานี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับถ้าคณะกรรมการชุดนี้เอาเพียงแค่แก้ไขมาตรานะครับนำเสนอซึ่งความจริงผมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะว่าแค่ศึกษาเนี่ยนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งมันจึงจะไม่ได้เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็แค่ได้ศึกษาและมันจบด้วยความขัดแย้งและเป็นสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากนะครับครับคนที่เป็นประธานก็ทำหน้าที่แค่รักษาบรรยากาศแต่ว่าไม่สามารถกำหนดเกณฑ์ใดๆได้ครับครับก็ฟังจากคุณจตุพรเนี่ยคือหนึ่งนอกคือหนึ่งก็คือว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องที่ฝ่ายการเมืองจะเข้าไปเริ่มต้นด้วยการตั้งกรรมธิการชุดนี้ก็คือน่าจะผ่องถ่ายไปภาคประชาชนแต่ว่าในทางปฏิบัติมันคงค่อนข้างที่จะยากแล้วล่ะคราวนี้ผมถามจะคุณจตุพรนิดหนึ่งคือในมุมของคุณจตุพรเนี่ยถ้ากรรมธิการชุดนี้ตั้งขึ้นมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็คงจะนับถอยหลังในการที่จะตั้งกรรมธิการที่ว่าเนี่ยคุณจตุพรอยากให้แก้เฉพาะ256ก็คือในแง่ของรายละเอียดขั้นตอนจำนวนคนที่จะเกี่ยวข้องทั้งวาระที่1 2 3เนี่ยหรืออยากจะให้ไปแตะเรื่องอื่นด้วยคุณจตุพรอย่างเช่นเรื่องอำนาจเรื่องที่เกี่ยวพันกับอะไรเรื่องเรื่องสวบทบาทของสวสำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณจตุพรคิดว่ามันจะต้องไปถึงตรงนั้นไหมหรือจะรอให้สสรเป็นคนไปพิจารณาว่าประเด็นไหนควรที่จะมีการแก้ไม่ควรจะแตะมาตราอื่นเลยไม่ควรจะแตะมาตราควรจะเอาเรื่องมาตรา256เพื่อยกอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับจากเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาคือสสบวกสวเนี่ยมอบไปยังประชาชนให้ประชาชนเขาเลือกสสรขึ้นมาเองครับนะครับและก็สสรเลือกกรรมธิการยกร่างฟังความประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญและก็ทำประชามติครับนะครับถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยก็จะโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะต้องแก้ไขมาตราใดบ้างเป็นเรื่องของการฟังความประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไอ้นี่จะเป็นหนทางความสำเร็จแต่ว่าถ้าศึกษาและเป็นความต้องการของนักการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยมันเปราะบางและมันไม่มีวันจะสำเร็จปัญหาก็คือว่าเราเองก็เห็นปลายทางมันจะยิ่งสร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นครับครับนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยวันนี้เอาละมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเขาเลือกมาทางคณะกรรมการศึกษาแต่ว่าเอาเพียงแค่ขั้นตอนนะครับโดยเร็วการแก้ไขมาตรา256ครับประชุมกันไม่กี่ครั้งก็แนวทางก็สรุปและเสนอกลับมาสภาครับมันจะได้เริ่มต้นได้ไอ้เนี่ยไม่ได้สร้างความขัดแย้งแต่ว่าประชาชนก็มีความรู้สึกว่าเขาจะได้เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันนักการเมืองก็ไม่ได้แก้ไขเพื่อตัวเองครับก็คล้ายๆกับว่าเป็นการเปิดช่องสำหรับจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นก็ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ว่าคุณจตุพรดูแล้วเนี่ยสงสัยอาจจะมากกว่า256คุณจตุพรถ้าให้คุณจตุพรเดาเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงจะมองออกในระดับหนึ่งกรรมธิการชุดนี้จะไปแตะเรื่องโครงสร้างอำนาจไปแตะเรื่องสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ไปแตะเรื่องอำนาจของสวไหมคุณจตุพรหรือว่าจะปล่อยไปยังสสอันนี้พูดคือในความเป็นจริงในข้อที่จริงเลยว่าคุณจตุพรคิดว่าเขาจะแตะถึงขั้นนั้นไหมคือนี่ไงผมเองก็เห็นว่าพอทันทีที่ไปศึกษาครับแล้วก็เห็นว่าในระยะนะครับในระยะที่บทเฉพาะการบังคับใช้
ว่าสวมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกในช่วง5ปีแรกเนี่ยนะครับแล้วรัฐธรรมนูญบังคับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากเสียงเกินกึ่งแล้วเนี่ยในวาระที่1กับวาระที่3ต้องใช้เสียงสว1ใน3คือ84คนครับแล้วถามคุณประจักษ์ว่าสสรเขาจะโหวตเพื่อตัดอำนาจตัวเองอ่ะอันนี้เป็นประเด็นคำถามที่หลายคนพอจะดูออกผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งเอาเฉพาะแก้ไขมาตรา256ครับให้เกิดสสรมอบอำนาจให้กับประชาชนขั้นตอนนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกับใครเลยครับไม่มีปัญหากับสวและขณะเดียวกันนักการเมืองก็ไม่ต้องถูกตราหน้าว่าแก้ไขเพื่อตัวเองครับอันนี้ชัดเจนผมว่าอันนี้ครับถ้าทุกคนมองกระดานให้ขาดอย่าไปคือถ้าแสดงความอยากความต้องการเกินเนี่ยนะครับมันเดินไปไม่ถึงเราแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแก้ไขยากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยากกว่าทุกฉบับของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับพอมีการเดดล็อกเอาไว้เยอะพอสมควรนะครับคุณจตุพรนะครับคุณจตุพรพบถามอย่างหนึ่งเรื่องร่วมมือเนี่ยแก้ไขยากถ้าสวไม่ร่วมมือปุ๊บคุณจตุพรผมถามประเด็นหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายการเมืองหรือโดยทั่วไปก็คงจะเล็งกันพอสมควรเรื่องระบบและวิธีการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งนับวันก็จะมีปัญหาที่เป็นผลพวงเกี่ยวเนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบนี้บัตรใบเดียวส.ส.ทั้งระบบเขตบัญชีรายชื่อพอมันนับคะแนนมีเรื่องส.ส.พึงได้แล้วก็พอมีเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นมีงูเห่าเกิดขึ้นก็มีคำถามตามมาว่าตกลงคะแนนมันจะไปด้วยหรือคะแนนยังอยู่กับพรรคหรือถ้าเกิดว่าไปสุดทางของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเรื่องกรณีการถูกยุบพรรคหรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนี้ก็จะมีเรื่องที่มันเป็นประเด็นปัญหาตามมาอีกเยอะเลยก็คือเรื่องจำนวนส.ส.พึงได้เนี่ยมันจะคิดคำนวณกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยคุณจตุพรคิดว่าประเด็นนี้เขาจะแก้ไหมหรือสมควรที่จะแก้ไหมคือไม่พูดตามเนื้อผ้าเลยครับว่าในสนามการเลือกตั้งเนี่ยมีพรรคการเมืองที่เสียหายเพียงแค่พรรคเดียวเท่านั้นในระบบบัตรใบเดียวนี้คือพรรคเพื่อไทยนะครับแม้ว่าได้ที่หนึ่งไม่ได้บัญชีรายชื่อสักคนครับที่เหลือทุกพรรคการเมืองล้วนได้ประโยชน์จากระบบบัตรใบเดียวทั้งสิ้นแต่เรื่องมาตรการการควบคุมส.ส.เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองในแต่ละพรรคที่จะต้องมีมาตรการตั้งแต่การเอาคนมาลงรับสมัครและจนกระทั่งให้เขาปฏิบัติตามแนวทางนี่มันเรื่องปัจเจกครับส่วนเรื่องการนับคะแนนนะครับที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่คาดคิดว่าจะมีการนับคะแนนกันแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องบัตรใบเดียวเนี่ยจะกลับมาเป็นบัตรสองใบเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพรรคการเมืองสมประโยชน์ทุกพรรคยกเว้นพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับนะครับโดยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เลยส่วนการนับคะแนนเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหาว่าส.ส.ปัดเศษอะไรทั้งหลายครับมันเป็นเรื่องขั้นตอนของผู้ปฏิบัติที่เขาไปวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินกันในรูปแบบนี้เนี่ยครับผมว่ายังเป็นปัญหาหลากหลายเรื่องราวเพียงแต่ว่าอย่าเข้ารายละเอียดก่อนได้ไหมในยกแรกเอาแค่ช่วยกันเปิดประตูให้ได้ก่อนเปิดประตูแง้มๆก่อนสองห้าหกครับนะครับที่เหลือก็ค่อยๆคิดอ่านกันไปมันจะมีเวลาครับนะครับมันจะขัดแย้งกันน้อยลงแต่ว่าถ้าเริ่มต้นว่าช่วงระหว่างก่อนเปิดประตูที่หน้าประตูเนี่ยมันมาถกเรื่องอื่นกันเสียแล้วเนี่ยมันประตูมันจะไม่มีทางจะได้เปิดเลยครับมันจะเริ่มจากประเด็นของความขัดแย้งนะคุณจตุพรผมถามเรื่องประเด็นทางการเมืองนอกเหนือจากเรื่องกรรมาธิการชุดนี้หน่อยเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูจะมีความชัดเจนแล้วคือ4คนที่ถูกขับออกจากพรรคแล้วก็มีพรรคการเมืองอย่างน้อยก็3พรรคเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วในการที่จะอ้าแขนต้อนรับเนี่ยคุณจตุพรมองว่าอนาคตใหม่เนี่ยชะตากรรมจะเป็นยังไงฮะนับจากนี้ไปคือผมคิดว่าอนาคตใหม่เนี่ยครับก็ต้องคิดข้ามกระดานละผมในความคิดเห็นผมเนี่ยก็คือหมายความว่าอย่างไรก็ตามพรรคอนาคตใหม่เนี่ยโอกาสที่ถูกยุบเนี่ยแทบจะเป็น 100% เพราะมีอยู่2เรื่อง
นะครับที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้ครับเรื่องหนึ่งรับไปก่อนหน้านี้คือเรื่องล้มล้างการปกครองศาลรัฐธรรมนูญรับด้วยเสียง5-4คุณณัฐพรโตประยุรคุณยืดมติกกต.ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้หรือรับหรือไม่รับทีนี้เนี่ยขั้นตอนของนะครับที่ตั้งแต่ธนาธรพัฒนาคตใหม่เจอเรียกกันตามลำดับนั้นผมว่าเขาอ่านสุดทางว่าอย่างไรก็ไม่รอดเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันจะมีสีดาบรออยู่อ่ะครับนะครับนี่เขาผ่านไปดาบครึ่งนะครับเหลืออีกนะครับเหลืออีก2ดาบครึ่งอ่ะครับดังนั้นนะครับการจัดการภายในพรรคเรื่องส.ส.งูเห่าทั้งหลายเพราะถึงอย่างไรพรรคถูกยุบคนเหล่านี้ก็ต้องไปตามที่ต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ห่างกันเพียงแค่หลักเดือนเท่านั้นเองครับห่างกันไปแค่หลักเดือนก็ต้องรักษานะครับความเป็นพรรคเอาไว้เพราะว่าหลังจากมีการยุบพรรคผมเชื่อว่าคนในอนาคตใหม่ก็อ่านแล้วว่า4คนที่เขามีมตินะครับขับออกไปนั่นก็เขาก็ต้องแยกเขาก็ต้องแยกวงกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็รักษาหลักของตัวเองกันเอาไว้ครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่พัฒนาคนใหม่ไม่รอดจากการถูกยุบแล้วครับแต่ว่าหลังจากถ้าไปถึงสุดทาง worst case scenario อย่างที่คุณจตุพรกับหลายคนเนี่ยมีการคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยของอนาคตใหม่ยังจะสูญเสียส.ส.ในพรรคเพิ่มเติมจาก4คนไหมคุณจตุพรก็อยู่ที่การตัดสินใจผมอยู่ในพรรคการเมืองที่ถูกยุบมาก่อนครับตอนที่จะมีการยุบพรรคพลังประชาชนส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดตัดสินใจลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยครับนะครับจึงไม่เสียจำนวนส.ส.ยกเว้นกลุ่มที่แยกไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าอนาคตใหม่เนี่ยต้องการรักษาเสียงนะครับ80-4และ76เนี่ยนะครับให้ครบถ้วนครับคือถ้าคิดนะครับว่าอย่างไรต้องยุบ 100% ส.ส.ที่เป็นกรรมการพรรคอยู่ประมาณสัก11คนเนี่ยครับต้องลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อที่จะร่นนะครับส.ส.จำนวน11คนเข้ามาแทนที่ครับแต่ว่าถ้ารอให้มีการยุบพรรคแล้วครับก็จะเสียพื้นที่ไป11ที่นะครับที่เหลือก็มาเฉลี่ยกันใหม่นะครับครับดังนั้นวิธีการรักษาอย่างเดียวก็คือการลาออกจากส.ส.ก่อนครับที่จะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากลำบากเพราะเป็นคีย์แมนสำคัญทั้งสิ้นครับตอนพลังประชาชนเนี่ยนะครับคุณสมัครตอนนั้นรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกายังเขียนใบลาออกให้จากสหรัฐอเมริกาเลยครับนะครับเพราะว่าทันทีที่ยุบอ่ะมันทับก็จบไปครับนะครับมันเลื่อนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะออกเนี่ยก็ต้องออกก่อนครับคุณจตุพรคิดว่าอนาคตใหม่ก็จะใช้แนวทางเดียวกับพลังประชาชนไหมฮะก็คือลาออกก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจอย่างไรครับนะครับแต่ว่าเส้นทางเขาอธิบายอยู่แล้วว่าถ้าลาออกกันก่อนก็รักษาสิทธิ์ที่นั่งต่อไปได้ครับเพียงแต่เปลี่ยนบุคคลเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไม่ลาออกก่อนก็จะเสียพื้นที่ครับไปอีก11นะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวอีกไม่นานจนเกินรอเราก็คงจะได้เห็นนะครับเรื่องของการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่รวมไปจะก็ต้องแนวทางในการเดินหน้าต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าพรรคถูกยุบจะตั้งพรรคใหม่หรือไปเอาพรรคที่ได้รับการจดแจ้งได้รับการจดทะเบียนจดแจ้งกับทางนายทะเบียนพรรคการเมืองของกกต.เนี่ยมารองรับส.ส.ที่มีอยู่หรือไม่หรืออย่างไรเราคงจะได้เห็นนะครับรวมทั้งเรื่องกรรมาธิการวิสามัญ นะครับที่คุณจตุพรเข้ามาตั้งข้อสังเกตในช่วงแรกของรายการนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรนะครับขอบคุณนะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจตุพรพรหมพันธ์นะครับอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานนปช.นะฮะตอนนี้ก็บทบาทสำคัญก็คือเรื่องของการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนี่แหละนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตกลงจะเป็นอย่างไรขณะนี้ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่คุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณครับก็ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนานะครับกำลังอภิปรายอยู่นะฮะส่วนเพลงที่เปิดต้นรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลืมไปนะฮะเราเริ่มต้นด้วยเพลงตั้งไข่ล้มนะครับของยอดรักสลักใจนะครับหยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาความจริงเนี่ยอยากจะหยิบยกเพลงที่มีนัยยะความหมายของการเริ่มตั้งต้นนะฮะเริ่มตั้งต้นนั่นก็คือการเดินหน้าไปสู่การตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แต่พอไปดูในเนื้อหาของเพลงตั้งไข่ล้มแล้วมันกลายเป็นเรื่องประเด็นความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับที่ประชาชนโดยทั่วไปกำลังประสบอยู่นะฮะก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าจะนำไปเปรียบเปรยกับเรื่องใดนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของเพลงตั้งไข่ล้มของคุณยอดรักสลักใจในช่วงต้นรายการนะครับเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเรื่องราวความรุนแรงนะฮะของวัยรุ่นนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงผู้ใหญ่ตอนนี้มีข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปเรื่องความรุนแรงของผู้ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับกลับมาช่วงหน้ารองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทริปาตีนะครับรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ17:35 โดยประมาณนะครับเรื่องความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นถ้าไปดูจากสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลดูจะมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็นับวันเนี่ยทวีความรุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในวัยรุ่นหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับเราไปเริ่มต้นจากเรื่องราวความรุนแรงของวัยรุ่นก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาข่าวคราวเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องตีกันนะฮะก็ดูจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เลือกสถานที่อีกต่างหากครับล่าสุดการไปตีกันในโรงพยาบาลเนี่ยก็หลายครั้งหลายคราวล่าสุดเนี่ยกรณีไปตีกันที่โรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยล่าสุดศาลมีคำพิพากษาจำคุก8ผู้โจกนะฮะคนละ3เดือนโดยไม่รอลงอาญาด้วยนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเป็นอะไรเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับวัยรุ่นโดยทั่วไปนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับพูดถึงความรุนแรงวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับมาพูดถึงเรื่องความรุนแรงรวมไปจนกระทั่งถึงแนวทางที่เราจะไปสกัดไปยับยั้งเรื่องความรุนแรงที่ดูจะทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันเนี่ยนะฮะบนหน้าสื่อนะครับตอนนี้อาจารย์หมออยู่กับเราแล้วครับอาจารย์หมอสุริยเดลครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับครับอาจารย์หมอครับเอาผมขอเริ่มต้นจากกรณีที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่แล้วกันนะครับอาจารย์หมอเรื่องกรณีของวัยรุ่นวัยโจเนี่ยนะที่อารมณ์ร้อนตีกันไม่เลือกที่แล้วก็ไปตีกันในโรงพยาบาลเนี่ยอย่างเช่นที่อ่างทองศาลมีคำพิพากษาจำคุก8หัวโจกเนี่ยคนละ3เดือนโดยไม่รอลงอาญาพูดง่ายๆก็คือต้องไปอยู่ในคุก3เดือนอาจารย์หมอคิดว่านี่จะเป็นกรณีศึกษาจะเป็นบทเรียนสำหรับวัยรุ่นคนอื่นๆแก๊งอื่นๆหรือเปล่าครับอาจารย์หมอหรือเป็นเพียงแค่มันก็เป็นข่าวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสะท้อนในเรื่องความรุนแรงเท่านั้นเองคือเวลาที่มันเกิดเหตุต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีที่มาที่ไปอันหนึ่งก็คือว่าการที่เด็กนิยมใช้ความรุนแรงมากกว่าการฝึกหัดการใช้สติครับคือประเด็นสำคัญก็คือว่าเราไม่ได้รู้จักในการฝึกหัดในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตนเองการเคารพสิทธิของผู้อื่นการรู้จักในการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งรู้สิทธิและหน้าที่ว่าไอ้พื้นที่ไหนจริงๆถ้าเอาโดยหลักสากลนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ศึกสถาบันการศึกษาหรือแม้กระทั่งสถาบันทางศาสนาทุกหลักธรรมทางศาสนาเนี่ยล้วนเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่ามันมีความรุนแรงไม่ได้ครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นหลักสากลแต่ในมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแม้กระทั่งในพื้นที่สาธารณะทั่วไปการกระทำความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็เป็นวิสัยที่ไม่สามารถทำได้ครับเพราะท่านจะเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยการลงโทษโดยการเพียงแค่ว่าเรื่องของติดคุกหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าไม่ใช่คำตอบอ่ะไม่ใช่คำตอบคือมันไม่พออ่ะที่สำคัญอ่ะคือโอเคเข้าใจอยู่ว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ทำอะไรเลยก็คงไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของบทลงโทษแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่นอกเหนือจากในคดีความที่ต้องทำกันไปเนี่ยสองเรื่องที่ต้องควบคู่ขนานกันไปด้วยก็คือว่าตัวเด็กเองแล้วก็ตัวระบบนิเวศที่เด็กใช้ชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยจะจำเป็นจะต้องอยู่ในระบบที่เฝ้าระวังร่วมไปด้วยครับมีระบบนิเวศในที่นี้ก็คือเช่นบ้านของเขาครับก็คือตัวของเด็กอาศัยอยู่ครับตัวของเด็กหนึ่งแล้วก็ปัจจัยองค์ประกอบแวดล้อมเด็กอีกหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับใช่ฮะใช่ครับคือมันคงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพ่อแม่ของเด็กอ่ะครับ
พ่อแม่ลูกเองอ่ะจะต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาอืมครับอาจารย์หมอเดียวครับผมคือเยียวยานี่คือไม่ใช่ไปปลอบประโลมคือทำให้รู้ทักษะในการเลี้ยงลูกรู้ทักษะในการจัดการอารมณ์ตัวเด็กเองอ่ะจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการเยียวยาว่าเวลาเขามีมูทะลุดุดันแล้วเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงอันนี้บวกกับในระบบของชุมชนเองจะต้องทำให้เกิดระบบเฝ้าระวังขึ้นมาด้วยครับครับอาจารย์หมออาจารย์หมอครับผมเรียนปรึกษาอาจารย์หมออย่างนี้คือเราเห็นบางโครงการเนี่ยมันก็จะมีเจ้าภาพหรือหลายองค์กรเนี่ยมาผนึกกำลังกันในการที่จะรณรงค์นะครับอาจารย์หมออย่างเช่นการรณรงค์ช่วงเมาไม่ขับหรือช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่แล้วก็จะเห็นสสแล้วก็จะเห็นกรมการขนส่งทางบกแล้วก็จะเห็นกระทรวงสาธารณสุขออกมาจับมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรณรงค์กันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอาจารย์หมอแต่ว่ากรณีความรุนแรงในวัยรุ่นในเด็กเนี่ยอาจารย์หมอซึ่งมันสะสมแล้วก็เกิดขึ้นมายาวนานแต่ว่าดูเหมือนไม่มีการรณรงค์เหมือนในการที่จะให้ความรู้หรือเพิ่มความระมัดระวังทำเป็นเกราะป้องกันเอาไว้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์หมอเราไม่มีเวทีเราไม่มีเจ้าภาพเราไม่มีว่างบประมาณหรือยังไงครับอาจารย์หมอทำไมมันไม่มีการจัดรณรงค์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวงบประมาณนี่ตัดทิ้งผมไม่ได้คิดว่างบประมาณนี่เป็นประเด็นครับแต่หัวใจสำคัญนะท่านสังเกตไหมว่ากลุ่มที่เข้าสู่รณรงค์กลุ่มที่เข้าสู่ค่ายปฏิบัติการอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเด็กที่เขาพร้อมจะร่วมกิจกรรมไม่ใช่เป็นเด็กที่ก่อเรื่องอ่ะครับแต่ในขณะที่เด็กที่ก่อเรื่องเองเนี่ยกลับไม่อยู่ในกระบวนการนี้หรือแม้กระทั่งพ่อแม่เองที่ลูกตัวเองมีปัญหาเนี่ยลองสังเกตดูสิโรงเรียนถ้าเกิดเรียกนัดประชุมอะไรทั้งหลายขาดประชุมทั้งนั้นแหละครับไม่มาหรอกครับถ้าอย่างนี้ครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ลูกมีปัญหาเกิดเรื่องขึ้นมาถึงขนาดฐานพินิจอะไรต่างๆเหล่านี้กลับให้ความร่วมมือครับทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อศาลบังคับหรือสมมุติว่ามีการบังคับให้บังคับเข้าสู่กระบวนการของครอบครัวตรงนี้แหละครับที่หมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นโอกาสทองที่ถือซะว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เกิดครอบครัวบำบัดเกิดกระบวนการในการดูแลลูกเกิดระบบเฝ้าระวังเกิดการรับมือในชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้มันคงจะต้องควบคู่ขนานในช่วงจังหวะโอกาสอย่างนี้ครับครับในช่วงจังหวะบังคับบำบัดเลยครับอาจารย์หมอเดี๋ยวประเด็นนี้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเนี่ยผมจะให้อาจารย์หมอแนะวิธีการในการที่จะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับอาจารย์หมอคราวนี้เนี่ยประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าวัยรุ่นพออารมณ์ร้อนพอตีกันใช้ความรุนแรงไม่ใช้สติอย่างที่อาจารย์หมอว่าแล้วก็เรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันหาวิธีการในการที่จะดำเนินการนะครับอาจารย์คราวนี้ผมเรียนถามอาจารย์ว่าเด็กเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องนี้มีการใช้กำลังใช้ความรุนแรงพอเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีผลมาจากการใช้อารมณ์ในช่วงวัยรุ่นหรือเปล่าอาจารย์หมอที่จะเข้ามากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงเหมือนกันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับอาจารย์หมอครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือสมมติว่าอย่าว่าแต่เวลาที่เขาใช้ความรุนแรงในขณะที่อยู่เป็นเด็กแม้แต่เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงบางคนนะฮะไม่ใช่ทุกคนนะฮะหมายถึงว่าเช่นพ่อแม่เองก็ใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงลูกครับโอกาสที่เด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเขามีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องใช้ความรุนแรงเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงได้เช่นเดียวกันเหมือนกันครับครับเพราะครอบครัวนี่จึงเป็นนัยยะที่สำคัญมากนะถ้าสมมติว่าการเลี้ยงลูกเป็นแบบเชิงลบใช้กำลังอำนาจใช้ความรุนแรงต่อเนื่องมีการบริโภคสื่อที่มีความรุนแรงอยู่ด้วยหล่อหลอมขึ้นมาจนกลายไปเป็นบุคลิกภาพทีนี้มันจะมีประเด็นอันหนึ่งที่ต้องแยกแยะออกมานิดหนึ่งก็คือว่ากรณีที่มันกลายเป็นบุคลิกภาพที่มีปัญหาด้วยเช่นบุคลิกภาพแปรปรวนอาจจะมีสุขภาวะทางจิตบกพร่องพวกกลุ่มพวกนี้ต้องได้รับการเยียวยานั้นจำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบของสาธารณสุขนะฮะที่จะต้องไปว่ากันว่าเขาเป็นอะไรอย่างไรแล้วจะต้องดูแลอย่างไรบ้างมีอีกกลุ่มประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ขอหมอขอยกตัวอย่างเช่น conduct disorder หรือเป็นยังไงอาจารย์หมอคือกลุ่มที่ขวางโลกอะว่าง่ายๆอะ
อยู่แบบประเภทซาดิสอะไรทั้งหลายเนี่ยบุคลิกภาพมีปัญหาต่างๆเหล่านี้กลุ่มพวกนี้ยากแก่การเยียวยาเหมือนกันนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์หมอซึ่งบุคลิกภาพพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาหรือบุคลิกภาพอีกประเภทหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตที่บกพร่องเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเช่นบุคลิกภาพแปรปรวนถึงเวลาปุ๊บ ก็จะอยู่บางช่วงจังหวะก็ดูเหมือนปกติแต่บางช่วงจังหวะอาจจะใช้ความรุนแรงที่เหมือนไม่ได้เหมือนมนุษย์มนาอะไรต่างๆเหล่านี้พวกอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือคำว่าดูแลนี่คือจำเป็นต้องรักษาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นคอนดักหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มีปัญหามากครับครับอาจารย์หมออย่างกรณีของฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังเป็นประเด็นข่าวคราวกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์หมอก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยผลพวงหรือการกระทำหรือความคิดของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยวัยเด็กสมัยวัยรุ่นใช่ไหมอาจารย์หมอเพราะว่าดูจากข่าวคราวแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อแม่ก็แยกทางกันแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็คือไม่ได้รับความอบอุ่นในครอบครัวเลยอาจารย์หมอก็ไปเป็นอะไรเป็นทหารพรานอาสาเป็นเจ้าที่อาสาอยู่แล้วก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านเลยอาจารย์หมอฮะคือเคสเนี่ยหมอคงจะลงรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้รู้รายละเอียดของเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรอย่างไรและต้นสายปลายเหตุมาจากไหนแต่สะท้อนให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าบ้านในครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงเป็นนิจศีลอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ถูกคือพูดง่ายเป็นบรรยากาศสังคมที่มีความการใช้ความรุนแรงตั้งแต่เล็กๆ เลยไม่ได้รับขาดความรักความอบอุ่นขาดความเข้าใจครับไม่มีระบบนิเวศไหนเลยที่เด็กคนหนึ่งที่จะพึ่งพิงได้แล้วก็หาตัวตนของตัวเองไม่เจอในที่สุดก็กลายไปเป็นว่าเอาบางคนก็เอาเรื่องของวัตถุบางคนก็เอาเรื่องของการเป็นฮีโร่ในรูปแบบต่างๆคิดว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็บางทีจะทำกระทำความผิดแล้วพอกระทำความผิดแล้วมีความรู้สึกว่าได้รับความสนใจก็ยอมที่จะต่อเนื่องกันแล้วก็กลายเป็นพฤตินิสัยจนในที่สุดก็กลายไปเป็น อย่างที่บอกฮะออกมาในรูปของบุคลิกภาพแล้วก็ยากแก่การเยียวยาพวกอย่างนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับครับคราวนี้เราเห็นปัญหาพอสมควรนะครับอาจารย์หมอฮะก็คือเรื่องตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นวัยรุ่นฮะแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงการเป็นผู้ใหญ่ด้วยคราวนี้ในแง่ของการรณรงค์หรือว่าหาเกราะในการที่จะป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเด็กมาสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มต้นได้ยังไงครับอาจารย์หมอฮะเรามีวิธีการที่ทำได้ไหมครับประเด็นสำคัญคือครอบครัวเลยฮะครอบครัววันนี้ครอบครัวเนี่ยจะต้องกลับมาสำรวจสมาชิกในบ้านนะครับการที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยนะคือการใช้สุนทรียสนทนาในการรับฟังซึ่งกันและกันไม่ใช้อารมณ์ครับผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องเป็นโมเทลด้วยนะคือเราพูดให้ลูกรู้จักการจัดการอารมณ์แต่พ่อน็อตหลุดตลอดแม่น็อตหลุดตลอดแล้วก็ทั้งใช้วาจาหยาบคายทั้งมีการลงไม้ลงมือครับเวลาที่เราทำในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยลูกก็จะลอกแบบพฤติกรรมนั้นแต่เขาไม่ทำกับพ่อแม่แต่เขาจะไปทำกับคนอื่นแทนจะไปแสดงออกจะไประบายออกคนอื่นครับอาจารย์หมอเดี๋ยวนี้สักครับเชิญนะเชิญนะอาจารย์หมอตอนครอบครัวนี้เป็นนัยยะสำคัญฮะที่จำเป็นจะต้องครอบครัวไหนก็ตามที่เริ่มเห็นสมาชิกในบ้านเองเนี่ย มีปัญหาครับหมอเข้าใจว่าน่าจะหยิบยื่นความขอความช่วยเหลือในการที่จะขอรับการเยียวยามากกว่ามารับการดูแลรักษาฮะครับถ้าจำเป็นนะครับไม่ต้องรอให้สายเกินไปไม่งั้นเราจะยิ่งแย่นะเข้าไปอีกครับอาจจะช้าเกินไปนะครับอาจารย์หมอแต่ว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเป็นอุปสรรคแม่อาจารย์หมอเพราะว่าในครอบครัวเองตอนนี้ก็กลายเป็นมนุษย์ในโลกโซเชียลเป็นมนุษย์ก้มหน้ากันหมดอาจารย์หมอพ่อก็เหมือนกันแม่ก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันอยู่คนละมุมแม้แต่นั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันเนี่ยนั่งรวมโต๊ะแต่ว่าไม่แคบไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็สายตาก็ยังจ้องอยู่ที่สมาร์ทโฟนของตัวเองอาจารย์หมออันนี้มันทำให้ความผูกพันความรู้สึกหรือการเป็นต้นแบบของพ่อแม่ในสถาบันครอบครัวเนี่ยมันมีปัญหาด้วยไหมอาจารย์หมอครับ
มีปัญหาแน่ครับคือจริงๆโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่ไปซะหมดนะครับแต่ถ้าใช้มันมีจังหวะจากโคนใช้มันเป็นการเพิ่มสัมพันธภาพไม่ใช่ใช้มันให้ทำลายสัมพันธภาพนะครับทีนี้ไอ้ที่ทุกวันนี้เนี่ยที่มันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท่านจะสังเกตนะพอลูกเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเราก็ไปทำมาหากินแล้วให้ทีวีเลี้ยงลูกใช่ครับอาจารย์หมอครับหรือว่าจะดีไม่ดีก็เอาพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกแทนครับความรักความผูกพันมันก็หายไปเพราะขึ้นสู่ชั้นวัยเรียนเองเด็กเริ่มโตขึ้นแทนที่มีเวลาในการที่จะเหลาขออนุญาตใช้คำว่าเหลาความคิดคำว่าเหลาความคิดคือไม่ได้ไปครอบงำความคิดคือทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่เลิกพูดได้อย่างว่าจะอบรมสั่งและสอนเนี่ย คือการอบรมสั่งและสอนก็คือเราจะเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ปัญหาก็คือเด็กไม่ฟังครับเหมือนกับเป็นการไปสั่งเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปเราจะให้วิธีเหลาความคิดแทนก็คือฟังความคิดเขาผู้ฟังทุกท่านครับท่านใช้3คำถามของหมอเนี่ยมาเป็นตัวนึงที่ถามได้เลยนะรู้สึกอย่างไรคิดอะไรและจะทำอย่างไรครับ3คำถามอีกทีก็อาจารย์หมอครับ1รู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรหมอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเห็นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลูกรู้สึกยังไงบ้างอ่ะถ้าเขาบอกว่ารู้สึกสะใจเนี่ยถามจริงๆเถอะพ่อแม่นี่จะรู้สึกสบายใจไหมอ่ะว่าลูกเรารู้สึกสะใจกับความรุนแรงครับเราคงจะเริ่มผิดปลอดพวกนี้แล้วนี่ว่าให้ลูกเราเองก็เริ่มผิดปกติแล้วนะครับแล้วคิดอย่างไรอ่ะครับถ้าเกิดด้านหนึ่งในนั้นนะมันกลายเป็นเพื่อนสนิทของลูกถูกกระทำในลูกของแม่จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ในชั้นประถมมันก็ต้องทำกันแล้วครับแล้วพอถึงชั้นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องหยุดการพูดเยอะๆให้กลายไปเป็นฟังเขาให้มากขึ้นแล้วรู้จักในการฟังความรู้สึกฟังความคิดเห็นแล้วก็เหล่าไอ้เนี่ยสามสี่คำถามนี่ก็จะใช้ได้ผลเหมือนกันครับอาจารย์หมอนอกจากเริ่มต้นที่เห็นสัญญาณที่ไม่ดีครับอาจารย์หมอนอกจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์หมอแนะ3คำถามที่จะต้องพูดคุยสื่อสารกับลูกแล้วเนี่ยนอกจากสถาบันครอบครัวออกมาเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนหรือสถานที่ทำงานหรืออะไรก็ตามที่อันนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญถูกต้องโรงเรียนในระดับถัดมาใช่ไหมครับตอนนี้เร่งรัดเรียนแพ้คัดออกไม่สนใจวิชาชีวิตไม่สนใจทักษะชีวิตจิตสำนึกเลยครับบ้าเรียนกันเป็นบ้าคลั่งกันไปหมดเลยอันนี้แม้กระทั่งตัวระบบเราเองก็ป่วยนะฮะระบบการศึกษาเราเองไม่เหลือช่องในการที่จะมาถกแถลงกันครับแล้วก็ไม่เหลือแม้กระทั่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเองที่มันควรจะต้องเซตระบบในการเฝ้าระวังขึ้นมาแต่เดิมระบบช่วยเหลือนักเรียนนี่แข็งแรงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันมีระบบ YC ด้วย YC ก็คือว่าไม่ว่าเด็กจะกลุ่มกวนไหนเขาจะเป็นเด็กหลังห้องเด็กอะไรกลุ่มไหนเนี่ยจะส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อพัฒนาให้กลายไปเป็นพูดง่ายๆก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนนะในการที่ช่วยกันดูแลสอดส่องแล้วก็ถ้ามีคนไหนก็ตามที่ดูรู้สึกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อนก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนกันเองได้แต่ไม่ใช่หมายช่วยกันไปก่อการไม่ดีช่วยในทางที่ดีนะอาจารย์ตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อหวังให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและไม่ตอกย้ำกันกรณีที่เด็กม.1ต่อม.1ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าระบบด้วยเลือดดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูลลี่อะไรทั้งหลายนี่มันมีระบบที่แข็งแรงพอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัญญาณพวกนี้มันจะมาก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้นครับเดี๋ยวดีครับอาจารย์หมอครับต้องดูครับเป็นต้องพัฒนาครับครับเอาละอาจารย์หมอวันนี้ก็ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นและบทบาทของสถาบันที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยที่จะลดหรือผ่อนคลายหรือหาทางออกให้เขาตั้งแต่สถาบันครอบครัวมาจนกระทั่งถึงโรงเรียนหรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนนะครับอาจารย์หมอฮะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอสุริยะเดียวนะครับอาจารย์หมอครับครับยินดีครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดียวทรีปาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะฮะเรื่องความรุนแรงในวัยรุ่นความรุนแรงในเด็กเนี่ยอย่าไปมองข้ามนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ดูจะมีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะหาแนวทางในการบริการที่จะสกัดยับยั้งหรือว่าสร้าง
สิ่งที่เป็นแรงบวกนะฮะในเชิงสร้างสรรค์ให้เนี่ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องที่มาสร้างปัญหาในสังคมนะครับเมื่อเด็กๆนั้นต้องเข้ามาใช้ชีวิตนะครับในสังคมและก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญครับจากอาจารย์หมอสุริยเดียวทีปราตีนะฮะเรื่องประเด็นอื่นๆวันนี้เนี่ยที่ดูจากประเด็นความต่อเนื่องเรื่อง4สสพรรคอนาคตใหม่นะครับดูเหมือนว่า1คนนะฮะก็จะไปที่มีข่าวคราวออกมานะครับว่า1สินวันบุญลือเนี่ยน่าจะไปพรรคภูมิใจไทยนะฮะส่วนพรรคของชาติไทยพัฒนานะครับมีข่าวคราวบอกว่าจะมีสสจากอนาคตใหม่2คนนะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบชื่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งคนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับมีข่าวเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับกวินชาติตาขี่นะครับนี่ชลบุรีบอกว่าคนนี้น่าจะไปพลังประชารัฐนะฮะชาติไทยพัฒนาเนี่ยน่าจะเป็นสสจันทบุรีของอนาคตใหม่2คนนะฮะนี่ก็คือข่าวคราวที่มีปรากฏอยู่บนหน้าสื่อวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนรวมไปจนกระทั่งถึงรอนะฮะเรื่องของการประชุมกรรมาธิการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับยติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะจบภายวันนี้หรือเปล่าจะสามารถตั้งกรรมาธิการได้ภายในวันนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะครับสำหรับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับก็คงได้รับการเสนอชื่อนะครับให้นั่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการชุดนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญครับที่นำเสนอผ่านทางรายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นะครับวันนี้ผมประจักษ์มวงศาและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับ
เพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน